าค่ะเหมือนหนูแบบตั้งเป้าไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราจะสร้างบ้านให้พ่อกับแม่แล้วก็สร้างให้ตัวเองด้วยแรงของเราเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นจริงดีใจมากเลยค่ะโหดีใจมากๆค่ะแบบน้ําตาไหลค่ะลงทั้งหมด17เสาค่ะเป็นยังไงบ้างอลังการมั้ยคะบ้านนี้ออกแบบอะไรยังไงบ้างคะออกแบบไว้2ชั้นค่ะก็หลังใหญ่พอสมควรค่ะจริงๆงบสร้างบ้านเท่าไหร่คะงบสร้างบ้านน่าจะประมาณ6ล้านค่ะแต่ถ้าตกแต่งน่าจะคือเกินนั้นค่ะรวมๆก็10มั้ยน่าจะถึงค่ะทำไมถึงเลือกแบบลงสำเร็จแล้วสร้างเองแบบไม่ได้เลือกที่แบบว่าสำเร็จไปเลยอะไรอย่างงี้แบบอ๋อคือหนูอยากทำตามใจหนูด้วยค่ะว่าแบบตกแต่งอย่างนี้นะอย่างนี้อย่างนี้อะไรค่ะแต่ว่าบ้านที่ออกแบบมาเป็นบ้านที่เราช่วยกันออกแบบค่ะเป็นส่วนมากเป็นหนูเลือกค่ะภูมิใจในตัวเองขนาดไหนคะกับวัย17 18สร้างบ้านใจแล้วก็ดีใจค่ะที่ทำได้ค่ะคุณพ่อแม่ว่ายังไงบ้างภูมิใจกับลูกสาวคนนี้แค่ไหนโอ้คุณพ่อคุณแม่ก็ดีใจค่ะเขาพูดตลอดเขาพูดทุกวันว่าแบบทำได้แล้วนะความสำเร็จไปอีกขั้นอะไรค่ะแต่ก่อนจะมีวันนี้เราก็เหนื่อยค่อนข้างเจออะไรมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมเยอะเหมือนกันค่ะเห็นโพสต์ยาว7-8ปีความรู้สึกของเราแบบมีวันนี้แล้วยังไงบ้างแฟนๆให้กำลังใจเยอะมากค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแฟนๆที่ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณพี่ๆศิลปินทุกท่านด้วยนะคะยังไม่ได้ตอบเลยค่ะเพราะมันในธุรกิจเห็นถึงบ้านหลังเก่าด้วยค่ะก็คือบ้านหลังเก่ามันจะเป็นบ้านไม้เก่าๆค่ะตั้งแต่สมัยก่อนๆเลยค่ะแล้วมันก็จะมีรูรั่วแล้วแบบเวลาแบบร้อนอะไรค่ะไม่มีแอร์แล้วก็ต้องแบบเอากระดาษหรือหนังสือมาพัดกันเองอะไรค่ะเวลาฝนตกแล้วไฟดับเลยค่ะมาไกลนะคะสำหรับชีวิตเด็กน้อยคนหนึ่งของเราไกลมากๆค่ะดีใจมากๆที่มีวันนี้ค่ะจริงๆพอเราสร้างบ้านแบบตามแบบเรามีคิดแบบห้องนอนในฝันของเราไว้เป็นยังไงต้องตกแต่งยังไงมีๆค่ะคือบ้านยังไม่เสร็จยังไม่ลงเสาเลยค่ะก็คือหาแบบไปแล้วจริงๆที่เขาคุยกันเรื่องการสร้างต้องใช้เวลาระยะเวลานานแค่ไหนครับน่าจะประมาณ1ปีค่ะปีนึงในการสร้างบ้านค่ะในการสร้างของแรงคนงานแต่ว่าในการเงินของหนูไม่รู้ว่าจะปีนึงหรือเปล่าทุกอย่างก็คือเงินสดหมดเลยค่ะคือบ้านหลังนี้ก็คือที่หนูซื้อที่ดินใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ร้อนค่ะแต่จะไม่มีอะไรอีกไหมคะที่อยากจะบ้านมีแล้วมีอะไรอยากทำไหมคะมีอะไรอยากจะทำที่ตั้งเป้าไว้ในอนาคตอยากทำร้านคาเฟ่ค่ะที่จังหวัดตัวเองบ้างเลยค่ะสวยๆสักที่หนึ่งในอุดรไปแวะมาอยู่แล้วก่อนหน้านี้ไปเห็นแบบไปเข้าคาเฟ่ที่นึงมาค่ะก็อยากทำเป็นของตัวเองค่ะเป็นนักธุรกิจสาวเลยนะคะตอนนี้เรียกได้ไหมคะเป็นนักธุรกิจแบบคิดไว้ค่ะจริงๆเราชอบแบ่งงานธุรกิจอะไรนี้ชอบค่ะมันจะแตกต่างกับงานร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การร้องเพลงก็ยังมีซิงเกิลออกมาแล้วให้ได้เห็นได้ด้วยค่ะอย่างล่าสุดก็ใจแต่งค่ะฝากด้วยนะคะอันนี้แต่งเองด้วยใช่ค่ะแต่งเองร้องเองแล้วก็เล่น MV เองร้องไห้เองค่ะมันไปกินอะไรกับเนื้ออะไรตรงไหนอย่างต้องร้องคือเหมือนว่ามันเป็นในความคิดของหนูด้วยที่หนูเขียนออกมาทุกตัวหนังสืออะไรค่ะก็เลยแบบรู้สึกซึ้งว่าทำไมเราคิดได้หรือว่ายังไงอะไรคือนั่งๆแต่งๆไปเรื่อยๆใช่ค่ะเรียกว่าชีวิตยูกิมันก็ไม่ง่ายเราก่อนจะมาถึงวันนี้ใช่ไหมค่ะสู้มากๆค่ะคนอันนี้โพสเรื่องราวเกี่ยวกับดราม่าเกิดอะไรขึ้นกับมันเกิดอะไรแบบน้อยใจอะไรทำไมมันก็มีมาเรื่อยๆอะค่ะในช่วงนั้นมันก็มีดาวลงบ้างแต่ว่าตอนนี้มันก็แบบดีขึ้นแล้วค่ะเราเลือกที่จะไม่ไปดูดีกว่าเลยเวลาเจออะไรหนักๆเข้ามาเราให้กำลังใจยืมใจตัวเองยังไงบ้างคะก็ทีแรกมันเหมือนมันไม่ได้ให้กำลังใจแบบ 100% ค่ะก็พูดกับตัวเองว่าถ้าจะมานอนอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีมาเรื่อยๆอะไรค่ะแล้วก็เลยแบบปล่อยวางดีกว่าจัดการด้วยตัวเองได้เลยใช่ค่ะเรารู้สึกว่าแบบเราอายุยังไม่เยอะแต่บางทีเราเจออะไรหนักๆมาอะไรเงี้ยบางทีมันก็รับไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันก็ชินแล้วค่ะมาได้เลยค่ะเวลาไปออกงานร้องเพลงก็จะหายใช่ไหมอะไรค่ะแฟนๆก็เป็นห่วงบางทีเราโพสแบบเหมือนตัดพ้อเหมือนน้อยใจอะไรเรามีความเครียดอะไรกับตัวเองหรือเปล่าต้องการที่ระบายอะไรไหมก็มีบ้างค่ะมันเหมือนมันอยู่คนเดียวด้วยช่วงนั้นก็เลยแบบไม่มีอะไรทำแล้วโพสดีกว่าส่วนใหญ่เวลามีเรื่องเข้ามาเราปรึกษาใครหรือว่าคุยกับใครคุยคนแรกเลยที่คุยคือพี่สาวค่ะแล้วก็แบบพี่ๆที่เขาไปด้วยอะค่ะเป็นพี่ช่างแต่งหน้าพี่ทีมงานแล้วก็แบบคุยกับพ่อกับแม่ค่ะอย่างในไทยทุกท่านที่กับใครแบบที่เรากล้าเล่าเรื่องส่วนตัวเขาฟังมีไหมคะ
ส่วนมากไม่ค่อยได้คุยกันกับพี่ๆในค่ายเท่าไหร่ในเรื่องส่วนตัวค่ะแต่ว่าในเรื่องส่วนตัวจะคุยกับพี่ๆที่มากับตัวเองมากกว่าที่สนิทกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะเขาจะถามเรื่องสัญญากับทางค่ายเหลือเยอะไหมคะตอนนี้หนูเซ็นไว้3ปีค่ะตอนนี้กี่ปีแล้วน่าจะถึงปี1ปีเดือนไหนนะเดือนมีนาหรือเปล่าเรียกว่าเร็วเหมือนกันเนาะค่ะสัญญาก็ยังมีอยู่เนาะค่ะ